สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิธีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กู่กาสิงนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมโบราณสถานอีกที่หนึ่งนะครับลงระวังเด้อเดี๋ยวจะตัวนี้เห็นมีกรงเหล็กล้อมนะครับเพื่อที่จะรักษาสภาพโบราณสถานไว้นะครับไม่ให้สึกหรอขึ้นมาด้านบนนะครับบนตัวปราสาทเดี๋ยวจะไปดูแท่นศิวลึงนะครับตัวนี้จะเป็นแท่งศิวลึงนะครับเนี่ยโคนนทิค่ะโคนนทิอ๋อศิวะค่ะต่างอยู่นี่เล่นบ่ครับค่ะข้างหน้าหมอกแผ่นศิวลึงค่ะเสาแผ่นศิวลึงครับบรรยากาศกู่กาสิงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับนี่มีทับหลังที่ยังสวยงามวิจิตรอยู่เลยครับนี่ครับลักษณะของแท่นศิวลึงห้องนี้นะครับก็จะมีร่องระบายน้ำออกไปทางทิศเหนือนะครับสำหรับกู่กาสิงก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ดูแล้วมีความสมบูรณ์นะครับบางส่วนก็จะเป็นหินที่ทำการบูรณะใหม่นะครับดูได้จากกายภาพตัวนี้เพิ่นเอามาใส่ไม้บ่ครับเนี่ยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอิฐไม้ค่ะเสริมให้มันตั้งอยู่ได้เพราะว่าถ้าเข้าใส่ของเก่าไปเรื่อยเนี่ยสภาพมันจะบ่คงทนครับก็จะมีบ้างที่เราเสริมอิฐใหม่อีกผสมกันตรงนี้จะเป็นช่องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไหลออกมานะครับทางทิศเหนือครับเดี๋ยวดูบริเวณรอบๆนะครับด้านล่าง
ถือว่ามีความสมบูรณ์ระดับหนึ่งนะครับสมบูรณ์ระดับหนึ่งเลยเนื่องจากว่าหลังจากอริยธรรมขอมหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่7สิ้นการปกครองไปก็จะมีลัทธิอีกลัทธินึงเข้ามาอาจจะเปลี่ยนแปลงสภาพกายภาพการนับถืออะไรต่างๆไปบ้างนะครับแล้วก็เกิดการล่มสลายลงไปนะครับวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับบางจุดก็ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับเติมเข้าไปครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติสวัสดีครับ